อื่นก็สรุปเรื่องคดีต่างๆใช่ไหมครับก็ที่เราเริ่มคุยแล้วเมื่อ2-3 วันก่อนมีคดีติดกันใช่ไหมครับคดีตะวันคดีอะไรเอมมลูี่กเกใช่ไหมครับอืมลูกเกดใช่ไหมครับก็เหมือนสัปดาห์นี้จะเป็นทิศทางที่ดีก็คือเริ่มมีการให้ประกันใช่ไหมครับใช่ประกันตัวครับลูกเกดได้ประรอลงอาญาแต่ได้ประกันก็เลยไม่หมดสมาชิกภาพส.ส.ใช่ไหมตะวันแฟรงค์ได้ประกันจากคดีที่โดนถอนไปคือมาตรา116มีแอมมี่อันนี้ปูทะลุฟ้าอันนี้ก็ได้ประกันตัวระหว่างอุทธรณ์คดีมาตรา112พ.ร.บ.คอมแล้วก็คดีวางเพิงอะไรเนี่ยนะฮะแต่เขาได้ประกันเพราะว่าเขาสู้ต่อใช่ไหมเขาไม่ได้ประกันเพราะว่าพบประกันเฉยๆเพราะมันเป็นการตัดสินคดีแล้วถูกไหมครับไหนคดีแอมมี่คดีแอมมี่ตัดสินศาลชั้นต้นฉะนั้นที่ผมพยายามจะพูดต่อก็คือว่าในเรื่องไทมิ่งเนี่ยมันมีประเด็นไทมิ่งตอนนี้ก็คือเป็นไทมิ่งที่ว่าเราจะได้เห็นเรื่องที่มันเริ่มต่อเนื่องมันไม่ใช่เรื่องแค่การประกันตัวอย่างเดียวมันจะมีการประกันตัวที่ซับซ้อนขึ้นคือเป็นประกันตัวเพราะว่าถูกตัดสินไปแล้วแต่ว่ากำลังสู้ในชั้นต่อไปถูกไหมครับอันเนี้ยพอยต์ของผมก็คือว่าเราจะเริ่มเห็นคำตัดสินออกมาแล้วการประกันตัวจะยกระดับไปเป็นอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะมันไม่ใช่ประกันตัวเพราะยังไม่ได้รับการตัดสินนะครับมันจะเป็นการประกันตัวว่าต่อให้ตัดสินไปแล้วยังสู้ต่อในศาลที่2ที่3หรือเปล่า